สำหรับสำหรับวันนี้ผมจะสาธิตการ import ฐานข้อมูลจากฐานข้อมูล Service Estimation 3.02 นะฮะก็เราก็เลือกตัวนี้ก่อนเลยเลือกตัวนี้ import database นะอันนี้ export database ก็เป็น export database export form database ก็หมายถึงตัวฐานข้อมูลที่เราจะต้องฐานข้อมูลที่เราจะ export ออกมาเพื่อจะเข้ามาใน import database ตัวนี้นะฮะอย่างเช่นเราก็เลือกอันนี้แล้วเราก็เลือกไปที่โปรแกรมตัวเก่า 3.02 นะฮะ CVSoft Construction Line Database นะอย่างเช่นผมเลือกฐานข้อมูล EIT Standard English นะเราก็เลือกเสร็จแล้วก็มา import to import นำเข้าใส่ไหนไหนก็เป็น EIT Standard กี่นี้เป็นในอังกฤษใช่ไหมฮะเราเริ่มในอังกฤษ EIT Standard เริ่มในอังกฤษฮะจะเป็น EIT Standard Database แล้วเราก็คลิก Import Database Do you want Import Database You will load Database You will load Data in Destination Database EIT Standard Datanet Database EN ก็หมายความว่าถ้าคุณ Import Database จากตัวเนี้ยฮะเข้ามาแล้วคุณจะสูญเสียฐานข้อมูลตัวเก่าไปนะที่คุณได้ก็เราต้องการตัวนี้เข้ามาไว้ในตัวใหม่อยู่แล้วแล้วก็โอเคไปครับ import database to EIT standard database EN successful import ก็โอเคฮะก็จบนะครับการ import เข้ามาเรียบร้อยแล้วเราก็มาเปิดดู EIT standard English ฮะก็ลองเปิดดูก็อินพุตมาเรียบร้อยนะฮะโอเคครับสำหรับการอินพุตดัตต้าเบสผมก็จะสาธิตเพียงเท่านี้ครับ